กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมราชโชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่จากนครปฐมค่ะเมื่อพูดถึงรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติเล่มที่ปรากฏอยู่นี้นะคะท่านประธานดิฉันคิดว่าในที่สุดแล้วก็น่าจะโหวตยกมือรับรองให้รายงานฉบับนี้ได้ผ่านสภาในวันนี้นะคะแต่ดิฉันอ่านแล้วแทบจะหมดหวังค่ะถ้าผู้นำประเทศของเรานะคะคนที่เป็นคีย์แมนระดับคุมกำลังที่จะสามารถทำรัฐประหารได้ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะคือท่านผู้บัญชาการทหารบกและนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะคะซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารยังมีพฤติกรรมที่มีทัศนะที่ไม่เข้าใจต้นเหตุของปัญหานะคะยังแบ่งแยกประชาชนเป็นคนชังชาติกับคนรักชาติซ้ำซากอยู่อย่างเดิมค่ะท่านประธานคะความรักมีหลายรูปแบบนะคะในต่างวัฒนธรรมในต่างบริบทกันนะคะชาวคนบางเผ่าแสดงความรักกันด้วยใช้ปลายจมูกมาแตะกันนะคะอย่างคนจีนแสดงความรักกันด้วยการถามว่ากินข้าวหรือยังฝรั่งแสดงความรักกันด้วยการกอดด้วยการจูบนะคะแล้วก็ความรักของคนรุ่นใหม่ในบริบทใหม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกต้องการหรือว่ากล่าวหาคนอื่นนะคะอันนี้คือจุดอ่อนของระบบกองทัพคนที่ชินกับระบบกองทัพแล้วขึ้นมาบริหารประเทศแล้วปรับตัวไม่ได้มันทำให้การปรองดองเป็นไปได้ยากยิ่งค่ะท่านประธานไม่ว่าเราจะศึกษาออกงานวิจัยออกงานเอกสารมาต่างๆมากมายแต่ถ้าคนเป็นระดับผู้นำไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือไม่มีความจริงใจนะคะก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะคุณมรัตต้องพยายามอย่าไปขัดข้อ69นะครับคือไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดครับก็ระวังค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะดิฉันได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมนะคะผู้ต้องหา2คนที่โดนจับเมื่อเร็วๆนี้นะคะดิฉันก็ได้รับการยืนยันว่าเขาก็รักชาติในแบบของเขานะคะแล้วก็การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเทศนี้อยู่ค่ะทุกคนก็ยืนยันเช่นนี้นะคะการไปปิดกั้นการแสดงออกการไปกดทับเสรีภาพของคนรุ่นใหม่เยาวชนรังแต่จะเกิดผลเสียค่ะสองเรื่องชัดๆนะคะพฤติกรรมที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกคนควรจะทบทวนตัวเองได้แล้วนะคะท่านทำเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องล่าสุดนี้ท่านไปในงานที่ครบรอบโรงเรียนในร้อยจปร133ปีและท่านได้พูดในงานนั้นว่าโควิดเป็นแล้วหายแต่โรคชังชาติเป็นแล้วรักษาไม่หายนะคะวุฒิภาวะขนาดผู้นำกองทัพท่านพูดเหน็บประชาชนลอยๆได้ยังไงคะกระแสทางโซเชียลก็กระหึ่มขึ้นมาในที่สุดท่านได้เหน็บแนมกลับมาอีกว่าอย่าร้อนตัวจะร้อนตัวไปทำไมนะคะคำพูดมันสะท้อนจิตสำนึกและทัศนคติของท่านค่ะว่าอยู่ในข่ายจะต้องปรับปรุงนะคะในหลังเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชจำได้ไหมคะท่านก็ยังไม่ได้รับบทเรียนเมื่อท่านถูกโจมตีวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการร้องไห้หลังการแถลงข่าวนะคะวันรุ่งขึ้นท่านได้จูงหมานะคะจูงสุนัขมาแล้วก็พูดเหน็บแนมประชาชนนะคะว่าสุนัขทหารยังรู้จักบุญคุณของกองทัพรู้สึกรักนะคะรู้สึกหวงแหนประเทศชาติสุนัขทหารตัวนี้ถ้าพิมพ์ Twitter เป็นเล่น Facebook เล่น IG เป็นคงสนุกแน่นะคะเจ้าซีบ้าถ้าอ่านหนังสือออกคงจะมองโพสต์ของคนที่สร้างความเกลียดชังคงอยากจะเป็นซีบ้าเหมือนเดิมคงกลัวที่จะกลายมาเป็นมนุษย์นะท่านนะคะท่านถ้าท่านรู้ว่าซีบ้าคิดยังไงได้ท่านเป็นมนุษย์ถ้าท่านรู้ว่าสุนัขที่ชื่อซีบ้าคิดยังไงได้ท่านก็ควรจะรู้นะคะว่าเยาวชนในที่เป็นมนุษย์เหมือนกันตอนนี้คิดอะไรอยู่นะใครจะทำอะไรเลวร้ายเท่าไหร่นะคะก็ไม่ผิดใช่ไหมคะถ้าแปะหน้าอกว่ารักชาติส่วนคนที่เห็นต่างถูกแปะหน้าอกว่าชังชาติไปแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นรายงานเล่มนี้จะไม่มีประโยชน์เลยค่ะท่านประธานดิฉันได้รู้จักกับสื่อสารมวลชนหลายคนนะคะที่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไม่สามารถเสนอข่าวในสื่อกระแสหลักได้นะคะเพราะการที่ไม่ให้เสนอข่าวแบบนี้จะสร้างความปรองดองได้ยังไงคะถ้ายัดเยียดให้ประชาชนฟังข่าวสารอยู่เพียงข้างเดียวนะคะท่านประธานคะในข้อเรียกร้องของสนท.นะคะล่าสุดนี้เมื่อวานนี้นะคะส
3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนและ1ความฝันชัดเจนแล้วนะคะ3ข้อเรียกร้องของพวกเขาดิฉันจะขอเข้ามาพูดทบทวนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้ดังๆให้ทุกท่านที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้ยินแล้วจะได้เข้าใจสักทีนะคะคุณมนัสฮะอยากให้อยู่ในเรื่องที่รายงานของคณะกรรมการชุดนี้ครับได้ค่ะท่านประธานคนเหล่านี้ก็คือก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะจนกว่าจะมาเป็นวันนี้ค่ะคือพยายามอยู่ในประเด็นนะคะ3ข้อเรียกร้องนะคะของนักศึกษาก็คือหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญและยุบสภา2จุดยืนคือไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐบาลแห่งชาติส่วน1ความฝันของพวกเขาขอให้พวกท่านผู้มีอำนาจได้เข้าใจให้ดีๆนะคะ1ความฝันของพวกเขาที่ออกมาบนท้องถนนตอนนี้คือเขาต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันขอให้ท่านผู้มีอำนาจนะคะหยุดเถอะค่ะหยุดนะคะการเข้าใจผิดแล้วก็ยัดเยียดความเกลียดชังยัดเยียดการแตกแยกกันไปมากกว่านี้นะคะขณะนี้นะคะก็อย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะมีการไปเตรียมไปล้อมจับนักศึกษาที่หอพักซึ่งก็จะมีเรื่องไปถึงผู้สังเกตการของ UN เรื่องไปถึงคณาจารย์ที่เตรียมเรื่องประกันนะคะดิฉันก็อยากจะขอความจริงใจนะคะจากการที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าให้มีการชุมนุมให้มีเสรีภาพในการชุมนุมได้แต่ท่านก็ปากว่าตาขยิบทำเป็นหลับตาข้างเดียวนะคะส่งเจ้าหน้าที่ยังออกไปคุกคามเยาวชนมีหลักฐานปรากฏอยู่ทั่วไปไปหมดนะคะดิฉันก็ไม่มีอะไรพูดมากไปกว่านี้เหลือเวลาอีกแค่1นาทีดิฉันขอนะคะขอความจริงใจท่านเป็นคนเลือกได้นะคะความรุนแรงทั้งหมดเกิดจากผู้มีอำนาจทั้งสิ้นค่ะไม่ได้เกิดจากผู้ชุมนุมนะคะแล้วถ้าเกิดจะมีใครที่ออกนอกลู่นอกทางไปบ้างท่านดำเนินคดีได้ตามกฎหมายค่ะแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุกคามนะคะข่มขู่กีดกันผู้ร่วมชุมนุมทั้งหมดที่ตอนนี้กำลังแสดงจุดยืนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันและไม่ต้องการรัฐบาลนี้ให้อยู่ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ